ท่านทองพานสวรรค์เพชรรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกอบประชุมปรึกษาหารือร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโส3เสาค่ำประชาคมอาเซียนในมื้อนี้20เมษายน2022ท่านทองพานสวรรค์เพชรรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นำพาคณะผู้แทนลาวประกอบมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนและหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสวัฒนธรรมสังคมอาเซียนเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโส3เสาค่ำประชาคมอาเซียนแบบทางไกลภายใต้การเป็นประธานของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนสกปี2022และมีบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโส3เสาค่ำประชาคมอาเซียนประเทศอาเซียนอื่นๆและบรรดาห้องเลขาธิการใหญ่อาเซียนเข้าร่วมกองประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งผันขยายบรรดาบุรีมัสยิดและกิจกรรมต่างๆภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชาซกปี2022ได้รับทราบความคืบหน้าในการห่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี2025ซึ่งกองประชุมจัดครั้งนี้มันเป็นครั้งที่1ซึ่งกองประชุมจะได้จัดขึ้นในวันที่31โดยกองประชุมได้จัดขึ้นครั้งที่1ในวันที่31มีนาคม1เมษายน2022ที่สำนักงานกองเลขาอาเซียนจาการ์ตาอินโดนีเซียและการห่างวิสัยทัศน์ดังกล่าวแม้จะดำเนินไปจนถึงปี2025จึงจะสำเร็จได้รับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อริเริ่มอาเซียนเพื่อหามือกับพยาธิโควิด -19 ได้รับทราบการประสานงานและปัญหาทับซ้อนข้ามเสาข้ามและปัญหาอื่นๆพร้อมกันนั้นกองประชุมก็ได้ปรึกษาหารือการก้าเกียมด้านเนื้อในและภารกิจการให้แก่กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่31ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2022